มสั่งเลยได้ไหมครับผมทำกันบ้านมาแล้วนี่ครับอิตาลีมาสผมกั๊มครับจากกินเที่ยวคุยกับกั๊มชาแนลผมจะมากินร้านลับร้านลับร้านนี้อยู่ที่พัดพงไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปหาทางไปก่อนดีกว่าปะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพัดพงซอย2นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนี้เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆข้างในจะมีฟู้ดแลนด์เราเดินจากตรงนี้ไปถึงฟู้ดแลนด์เราจะเดินทะลุลานจอดรถตรงนี้เข้าไปร้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านอิซากายะอิซากายะในภาษาญี่ปุ่นมันคือร้านที่เป็นเหมือนเป็นร้านเล่าแบบง่ายๆคือจะมีแบบพวกไก่ทอดมีร้านปิ้งย่างหรือว่ามีซูชิอะไรง่ายๆพวกเนี้ยเขามีชื่อร้านว่าคิกสเตียวยากิโตริคิกสเตียวคือชื่อร้านฮะยากิโตริแปลว่าไก่ย่างหมายความว่าร้านนี้จะขายไก่ย่างถูกต้องครับเราจะมากินไก่ย่างแบบญี่ปุ่นแล้วบอกว่าร้านนี้เจ้าของร้านชื่อคุณลุงโอดะคุณลุงเปิดร้านนี้มาแล้ว37ปีเฮ้ย37ปีเจ๋งว่ะเลยคิดว่าการที่ย่างไก่มา37ปีอ่ะมันต้องอร่อยแน่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าป่ะร้านลับร้านเนี้ยมาถึงแล้วอ่ะถอดรองเท้าก่อนนะก่อนเข้าไปในร้านเขาไปดูข้างในกันดีกว่าป่ะเหมือนซีรีส์ที่เราเคยดูไหมน้องอ้อมมันได้เลยแล้วร้านญี่ปุ่นที่เป็นอิซากายะต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วระหว่างที่เรารอลุงโอดะที่กำลังปิ้งไก่ให้เรากินบอกแล้วว่าเป็นอิซากายะจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากหรอกแต่ก็สักนิดนึงอันเนี้ยเราบวยจ้ะโกปีไม่ใช่เมนูแรกที่เราได้มาแล้วนะอันนี้เป็นหนังไก่ย่างหนึ่งเซตเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไม้ในวิธีทำอ่ะไม่ใช่แบบเราไปเลาะหนังไก่มาเลาะมาย่างต้องเอาหนังไก่ที่เลาะออกมาก่อนแล้วไปต้มพอต้มเสร็จปุ๊บเอามันออกมาแล้วค่อยเอาหนังไก่ตรงนี้มาย่างอีกทีหนึ่งหอมซอสมากอ่ะชิมดีกว่าหนังไก่ย่างดีมากมันไม่แย่ๆนึกออกไหมมันอร่อยอ่ะอร่อยแบบอธิบายไม่ถูกมันดีนะอันนี้อะไรครับอันนี้ตับที่หมอตรวจวินิจฉัยแล้วไม่แข็งอ๋อขอบคุณมากตับไก่ย่างแต่ละอย่างเนี่ยจานละจะราคาประมาณ90บาทนะจ๊ะตับไก่อะไม่ย่างจนแห้งอะมันยังชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมคำไปอร่อยไหมน้องอ้อมชอบไหมคำป้าอันนี้อะไรครับพี่เห็นได้ว่าจะมีหลายใจกดงานนี่เป็นหัวใจที่ย่างบอกเลยว่าไม่ได้เกรียมกำลังดีมีเดียมเชื่อแล้วอย่างหนึ่งว่าที่ลุงโอดะแกย่างไก่มา37ปีแกย่างทุกอย่างได้ออกมาได้แบบอร่อยมากอ่ะไม่แห้งไม่ไหม้กำลังดีอร่อยจริงจัดจ้านย่านพัดพงพิเศษพิเศษน้ำแข็งอันนี้เป็นหมี่เย็นที่เราได้มานะครับเป็นเซตสำหรับ2คนเกิดเทียบกับน้องอ้อมก็ประมาณนี้วิธีทานหมี่เย็นนะครับเราตอกไข่ลงไปแล้วเราก็จะมีพวกเครื่องปรุงตรงนี้แล้วมีวาซาบิอยู่ด้วยจะเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ไปใส่ทุกอย่างนะใส่เข้าไปแล้วคนทุกอย่างครับมันเข้ากันคีบหมี่เย็นมาก็เอาใส่ลงไปในน้ำซุปอย่างนี้เราจะลองชิมดูว่าหมี่เย็นอันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าคุณเคยกินหมี่เย็นตามร้านอาหารไทยรสชาติของไทยทำคล้ายแต่ยังไม่ใช่วันที่เนี้ยได้ความดั้งเดิมกว่าดีอ่ะแนะนำนะถ้าคุณมาร้านเนี้ยหมี่เย็นคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโอชิเดสก้าอันนี้เป็นปีกไก่ย่างปีกไก่ย่างอันนี้เขาจะเสิร์ฟแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเพื่อให้ความร้อนอ่ะมันเข้าไปข้างในให้มันสุกแต่ถามว่าปีกไก่จะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่การหมักแต่ขอลองชิมหน่อยนะปีกไก่เนี่ยมันอร่อยตรงที่หนังกรอบที่ปิ้งไฟพอใช้ไม้เสียบแบบเนี้ยทำให้ชัดน้ำซอสหรือว่าเกลือก็ตามทุกอย่างมันซึมเข้าไปในเนื้อ
อันเนี้ยดีแล้วบวยในหัวใจของร้านยากิโทริอย่างหนึ่งที่มันสำคัญมากคือไก่และไก่ย่างเนี่ยมันคือเป็นพระเอกของร้านไก่ย่างเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เอาเนื้อไก่เอามาบดร่วมกับกระดูกไก่บ้างรวมกับเต้าหู้บ้างจะมีใส่ใบอะไรกันต่างๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วแต่สูตรของทางร้านแต่ของร้านเนี้ยผมขอชิมก่อนนี่เป็นอารมณ์แบบเป็นเนื้อไก่ที่เอาไปหมักแล้วก็ย่างรสชาติโอเคขอบคุณครับอันนี้คือเต้าหู้เย็นคือเมื่อกี้พี่ก็ถามว่าไม่อิ่มอีกเหรอก็อร่อยอ่ะอันนี้เป็นเต้าหู้เย็นนะจ๊ะถ้าอยากได้เต้าหู้ร้อนพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เขาไปทอดให้อย่างหนึ่งที่กินไปคำแรกก็รู้เลยว่าเต้าหู้เย็นที่เนี่ยคือเนื้อมันแน่นอ่ะปกติไปกินเต้าหู้เย็นที่อื่นอ่ะเนื้อมันจะแบบนิ่มๆเนื้อออกไหมอันนี้คือเนื้อแน่นโรยท็อปปิ้งด้วยปลาหมึกแห้งเนี่ยดีกินเยอะๆนะโตไวๆขอบคุณครับขอบคุณพี่เลยนะดูความละเอียดของคุณลุงโอดาบีบไม้ยองเนสเป็นรูปดอกไม้ไหนๆก็ไหนๆแล้วจิ้มแล้วกันขอลองชิมหน่อยผมว่าผมต้องสั่งเป็นเบียร์เพิ่มอ่ะเมนูนี้ต้องกินกับเบียร์โคตรดีชอบอย่าลืมนะครับว่าการที่เรามานั่งอิสระยะวัฒนธรรมหนึ่งอย่างที่ต้องทำคือคุณต้องหยิบของปิ้งย่างแล้วตามด้วยเบียร์ญี่ปุ่นคัมไปอิ่มแล้วอะเหมือนตาลายๆนิดหน่อยไม่ได้แตะเบียร์นานเราว่าเราไปดีกว่าเราไปเช็คบิลกับลุงแกตรงหน้าเคาน์เตอร์ดีกว่าไปทั้งหมด 1,500 บาทนะครับโออิชิโอ้ขอบคุณครับนี่คุณลุงให้มาเป็นช้างที่พับจากแบงค์20ด้วยนะครับเป็นที่ระลึกถือว่าเป็นโชคดีคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้เป็นการมากินอาหารญี่ปุ่นที่แบบชอบอ่ะคุณลุงชื่อคุณลุงโอดะแกใจดีมากแกคุยภาษาไทยได้บ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างแต่คือทุกอย่างเข้าใจร้านอร่อยรสชาติดีสายแอลกอฮอล์หรือสายปิ้งย่างแนะนำร้านนี้เลยนะและที่สำคัญเมื่อกี้คือก่อนที่เราจะออกมาใช่ป่ะคือพี่ที่เขาคอยดูแลเราอ่ะเขาเล่าให้เราฟังว่าร้านนี้คุณลุงโอดะกับร้านฮานาย่าขออนุญาตพูดถึงนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกในประเทศไทยเป็นคนบ้านเดียวกันใช้คำนี้ใช้คำว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหมายความว่าสูตรทุกอย่างเมนูทุกอย่างที่ร้านนี้กับฮานาย่าคือเมนูและสูตรทุกอย่างที่เหมือนกันไม่แปลกใจว่าทำไมอร่อยก็ถ้าอยากตามรอยเดี๋ยวผมปักหมุดให้อีกทีนึงเผื่อมาไม่ถูกยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทำใน YouTube Facebook Twitter แล้วก็ IG กินเที่ยวคุยกับกัมแล้วเจอกันวันหน้าบ๊ายบาย